ภูเขาลอยเมฆในพื้นที่บ้านหมู่3ตำบลเมืองกายอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในรีสอร์ทกว่า80แห่งบนดอยม่อนเงาะที่ชุดพยัคฆ์ไพรกรมป่าไม้เข้าตรวจสอบจุดนี้พบว่าเจ้าของมีเอกสารแบบแจ้งการครอบครองที่ดินหรือสค.1เพียง1ไร่แต่มีพื้นที่กิจการกว่า32ไร่ส่วนใหญ่มีสภาพเป็นป่าธรรมชาติจึงถูกดำเนินคดีในความผิดตามพ.ร.บ.ป่าไม้พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติและพ.ร.บ.ควบคุมอาคารไม่ต่างจากภูสกายคาเฟ่รีสอร์ทที่เปิดบริการได้เพียง2เดือนเจ้าของได้นำเอกสารสค.1พื้นที่2ไร่มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่แต่มีพื้นที่ประกอบกิจการกว่า20ไร่เบื้องต้นถูกดำเนินคดีตามพ.ร.บ.ควบคุมอาคารและจะทำการตรวจสอบในความผิดอื่นๆเพิ่มเติมให้ป่าไม้สำรวจไหมแต่ถ้าเกิดมีการซื้อขายเป็นมือเมื่อไหร่เนี่ยก็ท่านต้องดูดำเนินคดีทันทีเพราะเท่ากับว่าท่านเข้ามาซื้อพื้นที่ป่าไม้เนี่ยพื้นที่ป่าสงวนเนี่ยก็เท่ากับมาบุกรุกใหม่ไม่ได้รับความคุ้มครองหรือผ่อนปลนใดๆจากมติคณะรัฐมนตรีนั้นครับครับวันนี้พบครับพบหลายรายมีการซื้อขายเป็นมือแล้วก็วันนี้เนี่ยที่พบหนึ่งรายชัดเจนเลยว่าซื้อที่ป่าสงวนแห่งชาตินะไม่มีสค.1ด้วยเป็นที่ที่ทางกรมป่าไม้ได้สำรวจการถือครองตามมติคณะรัฐมนตรีไว้แล้วเราก็พิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมายครับผมข้อมูลจากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่1พบว่าจังหวัดเชียงใหม่มีรีสอร์ทที่เข้าข่ายบุกรุกป่าสงวนกว่า 1,000 แห่งกระจายในหลายอำเภอเจ้าของรีสอร์ทมีทั้งชาวบ้านในทุนข้าราชการและนักการเมืองหลายแห่งดำเนินคดีไปแล้วแต่หลายแห่งอยู่ระหว่างการดำเนินการทำให้เกิดข้อพิพาทระหว่างชาวบ้านกับหน่วยงานรัฐถ้าหากจะเจอเจ้าของคนมีสีหรือว่ามีคนอะไรเงี้ยเอาไม่หรอกครับผมสั่งคำชับแล้วครับไม่มีเลือกปฏิบัติไม่ว่าคนมีสีหรือไม่มีสีนะเราไม่แบ่งแยกอยู่แล้วปฏิบัติเหมือนกันทุกรายนะครับปฏิบัติเหมือนกันทุกรายนะครับไม่เราไม่ได้เราต้องคิดว่าเราไม่ได้มาเพื่อหวังของคนใดคนหนึ่งนะครับเพราะว่าเราต้องคิดว่านั่นคือสมบัติของแผ่นดินนะครับต้องช่วยกันดูแลนะครับไม่บางคนมาคิดแต่กอบโกยหาผลประโยชน์จากในพื้นที่ป่านะครับปี2564หลายหน่วยงานเข้าตรวจสอบรีสอร์ทบนดอยม่อนเงาะรวมกว่า70แห่งและได้สั่งห้ามก่อสร้างเพิ่มแต่ก็ยังมีการเปิดใหม่อีก14แห่งรวมเป็น84แห่งกรมป่าไม้จึงเข้าไปตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้ประกอบการอีกครั้ง